สวัสดีค่ะเซานี่ที่ปากช่องนะคะมื้อนี้สิเดินทางเข้าไปที่กรุงเทพมหานครหาสิไปถ่ายรายการช่อง7นั่นเองนะคะนี่ก็ไปกับทีมงานของเฮาล่ะค่ะเกือบอายฮะนั่นนี่อุปกรณ์ของเฮาโอ้ยคนกรุงเทพมั้ยนี่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมาตลาดข้าวเมื่อคืนก็ไปกินข้าวต้มโต้รุ่งตอนเช้ากินน้ำโต้รุ่งหรือยังยังไม่ได้กินเลยค่ะกำลังจะไปหากินปิ้งไก่น้อยข้าวแกงบ้านสวนนะคะไม่ทานข้าวก่อนเราเข้ามังกรแล้วต้องพูดไทยนะทุกคนทานข้าวก่อนนะคะก็จะกินผัดกะเพราเนื้อเขาก้านเขาไปซ่อมนะคะมือนี่เป็นมือซ่อมมาแต่เป็นอาทิตย์จานละ40นาทีเค้กมันจะว่าถ้าจะได้ยังไปนั่งเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วจ้ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย91500ค่ะเร็วๆนะคะพี่หนูจะไปลาดข้าวเป็นเสียงของฉันคนเดิมที่เคยอยู่ข้างเธอเคยได้เจอหน้ากันฉันยังจำได้ดีเสื้อของเธอตอนนี้ก็ยังเป็นตัวโปรดเธอยังจำได้ไหมหลังมือถือให้ฉันเก็บไว้ในวันสุดท้ายที่เจอกันตอนนี้เขาอยู่ที่พันทิพย์พลาซ่านะคะสิมาหานั่งกินกาแฟสักก่อนนะคะเพราะว่ามีนัดซ้อมอยู่บ่ายสองนะคะแล้วก็เพิ่งได้มองจอดรถค่ะพี่น้องวนอยู่ประมาณ20รอบพกค่ะหญิงโน้ตพามาดูกิจการค่ะหญิงโน้ตพาชุดนี้มาดูกิจการค่ะจะเสียยังก็จะเสียยังหาแล้วแกเลยก่อนหนาวเกินไปปวดพ่อจะเป็นยังก็คิดกันครับแกมันหนาวดิหายมาแต่ไซโนสหายหมอลำปั่นยกเข็มยกแดนมากแม่นแล้วเขาขายพระอ้องเดี๋ยวปุ๋ยมาขายปุ๋ยมาขายว่าเราขายปุ๋ยงานตำมุ้งนี่ว่าอยู่นี่หากินตำมุ้งเอ๊ะเจ้าซองขนาดเจ้าสิไปซื้อเสากล้วยภาษาไทยซื้อเสากล้วยถ้วยนึงพี่ก็ส่องไปแล้วนะคะว่าพี่คะพี่คะเอาเสากล้วยถ้วยนึงเสากล้วยถ้วยนึงอะเป็นแก้วโบราณหนึ่งว่าพี่ไม่ใส่นมสดนะคะแบบดำดำเกลือหรือมันหนืดแซ่บแต่แล้วของกล้วยของพี่วิน่ากินเนาะของเรามันจะอร่อยไหม
พูดไทยสิได้สิชีวิตดีกันอันนี้อะไรตอนนี้ก็มาถึงร้านที่สอบแล้วนะคะอยู่7 Star Studio นะคะแล้วเราจะไปสอบกันนะคะวันนี้น้องขนมจีนไล่ไพ่กับมากนะคะไปเจอน้องเดี๋ยวหนูหากันอะไรล่ะนี่อาจารย์โจ๊กสมบัติเจริญอาจารย์สายยันสัญญานี่บ้านเฮาบ้านเฮาแม่ฮันนี่ศรีสามแล้วก็แม่บุญพ่วงดวงจันทร์หลายๆท่านนะคะบรรพชนลูกทุ่งนะคะแล้ววันนี้ก็สิมายางน้ำกลืนเพิ่นนะคะพี่น้องวันนี้สอบซะก่อนนะคะส่วนวันที่21ค่อยมาอัดรายการจริงจังเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนไม่พอสิเมื่อหรอเออสมัยก่อนยาหายเลยอยู่ประเดี๋ยวยาหายเลยหายแล้วคือพี่ตั้งเป็นที่ของจริงจริงนะใช่ยังต้องมีของที่แบบนะพี่แบบก็ให้พี่น้องเจ้าของกิจการอ่ะเขาเล่นกีตาร์พวกนี้กีตาร์ของเขาแล้วก็เป็นกีตาร์ของพี่ที่น้องฝากไว้เขาชอบบางอันมันมีเนี่ยที่น้องมีแอคเซนต์ให้อยู่ตัวอาจารย์จิตกีตาร์ปืนเลยนะพูดเลยนี่แหละนี่จัดนะอาจารย์จิตกีตาร์ปืนไปลูกชิ้นไปสะพายไปลูกชิ้นไปตอนนี้ก็ได้ทำการสอบดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีเพิ่นก็มีแต่พวกเฮาหานะคะเพิ่นม่วนนำคณะเพิ่นมักหมอลำนะคะท่านไปด้วยดีค่ะพี่น้องเดี๋ยววันที่21มิถุนายนนี้มาอัดรายการจริงค่ะพอกันค่ะชุมทางดาวค่ะ